ร้านที่3นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหกดมันเยอะมากเลยเราคงได้หลายคลิปอ่ะเดี๋ยวทำรัวๆเลยนะคะอันนี้เขาเตรียมการทำหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้แกซุปใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรค่ะอุ้ยมีต้มแซ่บด้วยค่ะนี่นะคะน้ำพริกปลาเนื้อทอดนะคะปลาทอดนะคะแคบกุ้งแคบหมูตาแดงตาไม่แดงนะคะน้ำพริกปลาตาเขียวปึ๊ดนะคะอันนี้ปลาร้านแค่กระสอบป้าพี่น้องอันนี้ปลาร้านะคะโลละ15นะคะโลละ15คิดเป็นเงินไทยเองนะคะคูณ36ไปเลยค่ะปลาปลากระบอกแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกโอ้เห็นบ่เนาะปลานิ่นบ่ว้ายปลาปลานิ่นค่ะตัวใหญ่ปลาปลาปลาอันนี้คงเป็นหมกหน่อไม้นะคะอันนี้เขากำลังทำนะคะก็จะมีต้มแซ่บต้มอะไรด้วยนะคะว้ายต้มแซ่บนะแล้วก็อะไรนั่นอ่อมไก่เนาะว้ายอ่อมไก่บาทก็อร่อยสิคะมันก็จะอร่อยสิคะโอ้ยเอาละขึ้นได้มาร้านที่สองเลยค่ะลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นย่างนะคะกำลังย่างเนาะปกผ้าอยู่มาสามไม้ห้านะคะมาจากไหนคะแม่ค้าจ๋าอันนี้เหรอคะจากโฟด้าค่ะจากโฟด้าอุ้ยไกลอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่โฟด้านี่ห่างจากเราก็เกือบ200-300โลได้ใช่จ้ะเพราะว่ามันต้องเลยฟรังเฟิร์ตไปนะคะของเรานี่อยู่ฝั่งไรแลนด์ค่ะนั่นได้ยินไหมคะเราก็รู้จักอยู่นะชื่อเมืองต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะมาจากโฟด้าพี่น้องดูสิคะเนี่ยค่ะปีอะไรเอ่ยมี5สีนี่ค่ะปีโป้ค่ะจำได้ไหมคำถามสมัยเด็กๆนะคะปีอะไรมี5สีเนาะนี่ก็คือขนมเบื้องนะคะใครอยากทานนะคะทำเองนะทำเองใช่ไหมขนมเบื้องหล่อทำเองนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากเลยน่าทานขนมเปี๊ยะนี่ละคะทำเองค่ะ3อันพี่ทำเองนะคะ3กล่อง20ใช่มั้ย3กล่องเหรอคะหรือ3ค่ะ3กล่อง3กล่อง20นะคะมีอันนี้ก็เปี๊ยะใช่ไหมค่ะเปี๊ยะเล็กก็เปี๊ยะใหญ่นะคะแล้วก็เปี๊ยะเปี๊ยะนะคะเนี่ยขออนุญาตจับเนาะตัวทันมั้ยคะพี่น้องปลาหวานค่ะขนมปลาหวานค่ะเกิดทันไหมคะแล้วก็นี่มะยมเชื่อมค่ะมะยมเชื่อมเขาทำเองน่าทานมากเลยเท่าไหร่คะมะยมอันนี้อะไรคุณสามันเท่าไหร่เนี่ยมะยมก็ห้าเหรียญนะคะกล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยนั่นเนาะขนมบ้าจางค่ะอันรสคุณสามใช่ไหมใช่ป้าเถอะดักแด้ก็มีค่ะเห็นแต่ป้ายยังไม่เห็นดักแด้ดักแด้ยังไม่ได้ทอดเห็นแต่ป้ายยังไม่ได้กำลังจะติดป้ายยังแต่ป้ายยังไม่ได้ทอดนะคะนางเล็กเล็กป้ายน่าทานมากเลยอ่ะนี่คือสตอดองน้ำใสใช่ค่ะสตอดองแก่มากอร่อยกินยังไงอ่ะเอาไปกินยังไงคะสตอดองเนี่ยเหมือนทานสดใช่ไหมผัดได้ใช่ไหมเหรอเขาบอกว่าอร่อยกว่าด้วยค่ะอร่อยกว่าสตอสดเนาะป้าถั่วพี่สาวใต้พี่สาวใต้มาน้องก็มีสตอดองเนอะเยอรมันก็มีสตอดองนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดแห้งเห็ดหอมนะคะแล้วก็หน่อไม้ปลาแห้งค่ะโหเยอะมากเลยอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ2ล้านเนาะเพื่อนใช่ไม่ทำอย่าเด่นด้าวันนี้มีคอนเสิร์ตนะคะวันนี้มีลูกชิ้น
ย่างหรือทอดค่ะมาจะก๋วยจั๊บด้วยค่ะนะคะขออนุญาตเครื่องนะคะนี่เครื่องนะคะนี่ก็หม้อนะคะเส้นเดี๋ยวก็ทอดนะคะเดี๋ยวก็เอาออกมาต้มนะคะอันนี้เครื่องปรุงค่ะหืมสวยงามอันนี้ก็คือแม่ค้ามาจากไหนจ๊ะไฮเดนแบกค่ะไฮเดนแบกก็ห่างจากนี่ประมาณ70กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าไกลอยู่นะแต่ก็ยังใกล้กว่าร้านนั้นนะคะฟูด้าเนี่ยร้านนี้เขามาจากฟูด้าไกลเลยต่อไปค่ะเอ้ามันมีดนตรีด้วยไม่รู้จะผ่านไหมเมื่อกี้ของทอดค่ะไก่ทอดอุ้ยชอบไอเดมส์ไออย่าไข่นึ่งไข่ทรงเครื่องใช่ไหมคะอ๋อเป็นไอยาอินเตอร์เวสไอยาอินเตอร์เวสออนเกฟิลมุนวีดาเกดมนะคะก็คือเป็นไก่ทรงเครื่องเนาะจะใส่เครื่องแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ไปเนี่ยค่ะเขาก็เอาไปย่างอีกได้นะคะมันก็จะหอมเนาะอันนี้ปลามันปลาเนี่ยค่ะไข่ทรงเครื่องเนาะน้ำจิ้มน่ารักมากเลยไปกินอันนี้ก็ราคานะคะทอดมันปลากราย 100% ชุดเล็ก10บาทชุดใหญ่20นะคะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะชื่อของภาษาเยอรมันนะคะทอดมันปลากรายฟิกเดลแล้วก็มีชิคเก้นวิงด้วยนะคะมีเครื่องปิ้งมีกล้วยทอดนะคะเครปไรซ์ไม่ใช่อ่านเป็นเครือบิดได้ไงมันก็จะเป็นมีข้าวเหนียวด้วยนะคะถุงละ5เหรียญค่ะ5เหรียญโอเคนะคะใครสนใจก็มานะคะตามมานะคะแล้วก็มีแม่ค้ามาจากไฮเดนแบกอนุญาตนะคะอันนี้ร้านข้าวแกงนะคะมาจากไหนคะแม่ค้าคะเรามาจากไหนเราจำชื่อบ้านเราไม่ได้เขียงปีนเสียงแขนมาจากไหนนะคะมาจากไหนบ้านเราเบรทเทนค่ะโอ้เบรทเทนโอ้อยู่นี่เองเบรทเทนก็ศีรษะ50โลนะคะไม่ไกลค่ะบ้านไก่เรือนเคียงนะคะถัดจากเมืองที่เราทำงานไปนี่เองห่อหมกปลาก็66เหรียญนะคะแล้วก็อะไรนะคะห่อหมกหน่อไม้เนาะข้างในเนาะสุดๆเนาะปลาดุกไหมปุ่นไหมคะปุ่นปลาดุกนี่ตัวเท่าไหร่คะ13ค่ะ13ค่ะอ๋อแถมยังมีหมดด้วยกับปลาที่มาเอามีมะม่วงค่ะเดี๋ยวไปยำหมดเลยนะมีแค่นี้หรอคะเอาให้ทำอะไรก่อนเพราะถือตอนนี้มันก็จะพังหมดแล้ววะซานปลาดุกแฝดกำลังจะใกล้สวรรคตหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างตอนนี้กำลังประชวนรีบๆนะคะมาช้าทรงพระบูดนะทรงพระฉันไม่ได้นะจ๊ะแม่ค้าเราก็อารมณ์ดีนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ร้านที่3ลูกวิ่งแหนมคุกนะคะเล่าไก่อุดรมาจากเมืองไหนคะครับเมืองไหนไม่มาจากคานซูค่ะคานซูร้านไหนอยู่ในคานซูร้านอยู่ในคานซูค่ะมีร้านไหมคะไม่มีค่ะเอาสิก็มาขายแบบแหนมคุกค่ะมีแหนมคุกแหนมสดค่ะค่ะแหนมคุกแหนมสดโอ๊ยข้าพเจ้าอันน้ำลายกันไหลดนตรีกระโจ๊ะโจ๊ะดนตรีกระโจ๊ะมากนะคะเดี๋ยวเวียนออกไปทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะเพื่อนๆพี่น้องป้องไปเอาหรือจะเอาแค่นี้ก่อนมาโจ๊ะโจ๊ะกับดนตรีแค่นี้โอเคนะคะถ้างั้นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโชคดีมีความสุขนะคะทุกท่านเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ